โอ้โหใหญ่มากซีฟู้ดค่ะอยู่เยื้องโรงน้ำแข็งวังสิงคำนะคะเราอยู่ติดริมน้ำปิงเลยก็คือจะพามาทานอาหารทะเลชมบรรยากาศริมน้ำปิงเลยค่ะที่นี่นะคะหอยใหญ่มากค่ะเรามาเพื่อตามล่าหาหอยทานเลยโดยเฉพาะนะคะอาหารทะเลอีกอลังการมากค่ะก็เหมาะกับวันฝนตกแบบนี้เราก็มานั่งชมแม่น้ำแล้วก็กินอาหารทะเลนะคะหอยนางรมจากสุราษฎร์ค่ะไซส์ใหญ่สุดตามฤดูกาลนะคะโอ้โหใหญ่มากจะกินกันหมดไหมคะเนี่ยคอเลสเตอรอลกระฉูดแน่เลยนะคะแต่ว่าเราไม่กลัวค่ะเพราะเราเป็นสายหอยนะคะมาเริ่มจากตัวไหนดีค่ะเราจะจัดการหอยกันแล้วนะคะเราก็จะกินหอยนางรมสดๆนี่เลยก็บีบมะนาวก่อนนะคะจะโรยนิดนึงก็ยังสงสัยตัวเองอยู่นะคะมันสดมากเลยนั่นดีจริงเขาต้องทานกับนี่นะคะแต่ว่าลืมเดี๋ยวรอบหน้าเอามาปูไข่ดองมาแล้วค่ะเป็นปูไข่ดองซอสเกาหลีนะคะก็เห็นเขาบอกว่ามันจะนัวนัวออกจากไม่เผ็ดโดดเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมว่าเป็นยังไงน่ากินมากราดน้ำก่อนนี่ไข่แบบเดิมอร่อยอร่อยสามารถมันซอสมันจะเผ็ดไปปลายค่ะมันจะเค็มเค็มหวานหวานก่อนแล้วมันก็พอกลืนเข้าไปจะรู้สึกว่าเออมันค่อยๆเผ็ดเออเป็นรสชาติที่แปลกดีไม่ค่อยคุ้นนะคะอร่อยอุ้ยกุ้งมาแล้วนะคะใหญ่มากดูมันแบบเยอะมากอูน่ากินมากเราจะการมันมันก่อนดีไหมคะเนี่ยน่ากินสุดๆมากกุ้งใหญ่มากนะคะแกะกุ้งไม่เป็นก็กินได้นะคะเพราะมันควักง่ายมันจะทุกข์เลยมันควรจะเอาส่วนที่แบบโดนมันด้วยนะแอมจะลองทานแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนนะคะมันมันแบบนัวมากเลยแต่คราวนี้เราลองแบบจิ้มน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มโคตรแซ่บเลยค่ะแต่ว่าจะอมหวานนิดๆแปลกดีน้ำจิ้มที่นี่นะคะเขาไม่ได้ปั่นเอานะคะแต่ว่าตามเอาแกงของเรามาแล้วนะคะนี่มีหมึกนึ่งมะนาวค่ะแล้วก็นี่แกงลันจวนแต่ว่าหมึกนึ่งมะนาวของเราเนี่ยร้อนอยู่ก็เดี๋ยวเรามาชิมแกงลันจวนกันก่อนนะคะเขาก็จะใส่กะปิอะนะคะหาทานยากค่ะเนื้อปลาเขาจะเด้งมากจะอมเปรี้ยวเค็มๆก็รู้สึกมันๆนิดๆอร่อยเลยค่ะชอบรสเปรี้ยวด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าพอมันอมเปรี้ยวนิดๆแล้วมันกำลังตัดเลี่ยนดีๆ